สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมได้จากการที่เรารับประทานขนมปังแซนด์วิชเหลือต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งต่อไปนะคุณผู้ชมกับเมนูเบรดพุดดิ้งคุณผู้ชมครับการทำขนมพุดดิ้งเนี่ยมีหลายตำรับทีเดียวแต่เบรดพุดดิ้งตำรับนี้ถือว่าเป็นตำรับที่ทำง่ายที่สุดเสน่ห์ของตำรับนี้คือหอมแอปเปิลมากคุณผู้ชมเข้าคู่กันดีกับซินนามอนและที่สำคัญมีซอสช็อกโกแลตร้อนๆราดโอ้ยมีเสน่ห์จริงๆเวลารับประทานนะครับตำรับเบรดพุดดิ้งหรือว่าขนมปังพุดดิ้งเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจชมจริงๆเพราะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปบ้านของเราจะได้ไม่มีขนมปังแซนด์วิชเนี่ยเหลือแล้วก็เอาไปทิ้งอย่างน่าเสียดายนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจัดการเอามาผึ่งลมซะก่อนพอแผ่นมันแห้งๆหมาดๆก็จัดการหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เตรียมพิมพ์แบบนี้มีปล่องตรงกลางขนมจะสุกเร็วถ้าคุณผู้ชมใช้พิมพ์กลมไม่มีปล่องขนมจะสุกข้างนอกกว่าข้างในจะสุกข้างนอกจะเกรียมวิธีการทำต้องใช้ไข่ไก่สดๆเราเลือกใช้เลยคุณผู้ชมไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตราเคซีเอฟนะคุณผู้ชมไข่จะสดเวลาต่อยมาเสร็จจะเห็นไข่แดงเนี่ยเป็นฟองชัดเลยนี่3ฟองเตรียมไว้เลยนะคุณผู้ชมเกลือป่นนิดนึงใส่ลงไปเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคุณผู้ชมการทำเบรดพุดดิ้งต้องการความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยอร่อยขาดไม่ได้นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ไปก่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ตะกร้อตีให้ไข่กับนมเนี่ยเข้ากันซินนามอนผงหรืออบเชยป่นใส่ลงไปก็จะมีกลิ่นหอมๆเนื่องจากวันนี้เบรดพุดดิ้งของเราใส่แอปเปิลสดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้มีกลิ่นแบบแอปเปิลมากๆก็Apple Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste นะคุณผู้ชมซื้อมาชงเป็นเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มได้เย็นๆชื่นใจก็เอามาทำขนมได้ด้วยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งอุ้ยกลิ่นจะหอมซินนามอนแล้วก็แอปเปิลนี่ยังไม่ได้ใส่แอปเปิลจริงเลยนะเนี่ยโอ้หอมถ้าส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันดีชามอ่างของเราเตรียมขนมปังไว้เราก็จะใส่ลงไปคุณผู้ชมกวาดให้หมดทั้งเครื่องเทศแล้วก็เนี่ยยืนกดไปเรื่อยๆใจเย็นๆให้ขนมปังที่แห้งๆของเราเนี่ยซึมซับเอาไข่แล้วก็นมเนี่ยเข้าไปพร้อมทั้งกลิ่นซินนามอนและแอปเปิลเอาละเราก็จัดการตักส่วนแรกก่อนนะคุณผู้ชมนะลงไปนอนก้นซะก่อนนิดหนึ่งคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมพอเราใส่แบบนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มีลูกเกดวันนี้ใช้เป็นลูกเกดสีเหลืองทองนะคุณผู้ชมโรยเพราะถ้าใส่ลูกเกดลงไปก่อนเดี๋ยวเวลาอบนะพอลูกเกดมันร้อนมากๆมันติดพิมพ์มันเหนียวมันหวานมันก็จะไหม้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะใส่แบบนี้แล้วก็เนยสดเช่นเดียวกันแบ่งใส่ไปก่อนหน่อยนึงกระจายตามจุดของเราก็แค่นี้แหละคุณผู้ชมเอาละพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะก็ตักตรงส่วนนี้ใส่ลงไปเพิ่มมันก็จะมีลูกเกดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคุณผู้ชมต่อไปนี้ขนมปังก็จะไม่ทิ้งอีกต่อไปแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ขนมจะไม่ฟูตัวเพราะฉะนั้นก็ใส่เต็มพิมพ์ได้เลยเอาละเสร็จเรียบร้อยเรามีลูกเกดเหลือใช่ไหมก็ใส่มากน้อยตามใจเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรายังมีขนมปังก้าขนมปังเนี่ยมาเรียงนี่อย่างนี้แอปเปิลหั่นไว้คุณผู้ชมใส่ไปแค่แอปเปิลแดงนะคุณผู้ชมจะมีกลิ่นหอมกดลงไปหน่อยนึงมีช็อกโกแลตชีสใส่อีกคุณผู้ชมน่าทานนะดูสินำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ฝาอบลมร้อน 25-30 นาทีนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวพอสุกแล้วเรามาทำซอสช็อกโกแลตกันนะครับตอนนี้พุดดิ้งของเราสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมพักไว้จนเย็นคุณผู้ชมอยากตัดออกมาชิ้นสวยคุณผู้ชมก็นำเข้าตู้เย็นเลยมันจะทรงตัวดีมากมีความแน่นมากขึ้นเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราจะทำซอสช็อกโกแลตนะคุณผู้ชมก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนโกโก้ผงนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอน
พื่อให้ซอสมีความข้นและดูน่ารับประทานพร้อมกับรสชาติที่ดียิ่งขึ้นใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยอยากให้มีกลิ่นหอมคาราเมลคุณผู้ชมเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตรา Nature Taste นะครับตั้งเตาใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมสุกแล้วก็เดือดใช้ได้เลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะไม่คนนานนะคุณผู้ชมเพราะว่าขมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมมันอาจจะไหม้ไปแล้วพักส่วนผสมของซอสช็อกโกแลตร้อนๆไว้พุดดิ้งของเราเอาออกมาจากตู้เย็นอุ้ยน่าทานจังเลยจัดการหั่นสิพอหั่นแล้วนะความลุ่งลิ่งมันก็จะมีเกิดขึ้นเล็กน้อยยกขึ้นมาเลยคุณผู้ชมซอสช็อกโกแลตต้องรับประทานตอนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซอสร้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขอซอสเพิ่มอุ้ยมีซอสเพิ่มไหมคะขออีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซินนามอนสติ๊กค่ะวางอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมกินไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนกำลังร้อนๆเนี่ยกลิ่นน่ะมันสร้างบรรยากาศที่ดีหรูหรามากถ้ามีสามีก็ต้องรีบไปใกล้ๆชงกาแฟหรือชาที่เขาชอบแล้วก็บอกว่าคุณสามีคะเบรดพุดดิ้งค่ะ